ินพิซซ่านั่นสิโอเคมาเลยลูกมานี่มาเดี๋ยวแม่จะเล่าให้ฟังนะคะลูกๆอยากรู้ใช่ไหมทำไมแม่ถึงไม่ทำงานกรุงเทพเนาะค่ะก็คือบ้านเราเนี่ยต่างจากกรุงเทพยังไงกรุงเทพเนี่ยฝุ่นเยอะมากเลยรถก็ติดอาหารการกินก็ต้องหาลำบากหน่อยต้องไปซื้ เราไม่สามารถที่จะปลูกเองได้หาเองได้ง่ายๆเนาะแต่บ้านเราเนี่ยเราปลูกเองเนี่ยปลูกผักเองปลูกพริกเองเนี่ยปลูกดอกไม้เองมีดอกไม้สวยๆเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นอาหารที่มีคุณภาพมีประโยชน์ต่อสารพิษด้วยนะแม่ก็เลยกลับมาบ้านแล้วที่แม่ทำนี่มันคืออะไรแม่ทำอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าโคกหนองแมงลูกแม่ได้งบประมาณได้ความรู้จากกรมการพัฒนาชุมชนก็ให้งบประมาณมาให้แม่ขุดหนองแล้วก็ทำพื้นที่นาเนาะก็เรียกว่าโคกหนองนานะของเราเนี่ยทำโคกหนองนาของบ้านเพื่อนแม่เขาก็ทำนะอย่างที่อู่ทองอยู่ที่สุพรรณบุรีเหมือนกันเนี่ยอู่ทองเนี่ยเขาก็ทำโคกหนองนาแต่เขาปลูกตะไคร้เยอะเขาแปรรูปจากตะไคร้รู้จักตะไคร้ไหมคะรู้จักค่ะตะไคร้ที่เนี่ยเขาก็เอามาแปรรูปเป็นชาเป็นสมุนไพรเนาะส่วนอีกแปลงหนึ่งก็คือแปลงลุงยุทธผมครับยุทธจากไร่จอมยุทธครับสองพี่น้องสุพรรณบุรีการทำพืชเชิงเดี่ยวปัจจุบันแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะอยู่ได้ยิ่งทำก็ยิ่งเป็นหนี้ก็เลยมาปรับเปลี่ยนวิธีการว่าเราจะทำโคกหนองนาให้มีความยั่งยืนในการประกอบอาชีพและชีวิตความเป็นอยู่ได้โดยที่ต้องมีการขุดบ่อมีบ่อเล็กมีบ่อใหญ่มีคลองไส้ไก่เพื่อที่จะว่าสามารถจะปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลาได้ในครอบคลุมในบริเวณ1ไร่เนี่ยที่สามารถจะใช้ในชีวิตประจำวันได้และสามารถที่จะเป็นอาชีพที่ยั่งยืนในการดำรงชีวิตต่อไปได้แปลงลุงยุทธเนี่ยเขาก็ทำอ้อยอินทรีย์เอามาคั้นน้ำอ้อยเอามาทำน้ำตาลอ้อยกินแล้วก็ปลอดภัยอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราแปรรูปจากไรอ้อยอินทรีย์ของเราซึ่งเราปรับเปลี่ยนจากที่เราทำอ้อยส่งโรงงานซึ่งยิ่งทำก็ยิ่งเป็นหนี้เป็นอะไรทีนี้ก็เลยมาทำปรับเปลี่ยนว่าเป็นทำเป็นอ้อยเป็นน้ำตาลอ้อยนะครับแต่ว่าตอนนี้เราได้ขอเป็นโอท็อปของทางพระธรรมชนเป็นโอท็อปของสองพี่น้องจากอ้อยตันละ800กลายเป็นอ้อยตันละเป็นหมื่นจากการแปรรูปนี่แหละครับส่วนอีกแปลงหนึ่งแปลงป้าเล็กค่ะป้าเล็กนี่ก็อยู่อำเภอสองพี่น้องเหมือนกันแปลงป้าเล็กก็ปลูกอะไรคะเนี่ยปลูกหมดเลยค่ะจะเป็นกล้วยเป็นพริกเนี่ยเป็นมะกรูดพืชผักสวนครัวเนี่ยป้าเล็กปลูกทั้งหมดล้วนแต่ปลอดสารพิษเป็นอาหารที่มีคุณภาพเหมือนกับแปลงเราที่ทำเนี่ยแหละค่ะอย่างแปลงโคกหนองนาของแม่นะคะแม่ก็ปลูกอะไรบ้างเห็นไหมลูกที่หนูไปเก็บมาเมื่อเช้ามีพริกขี้หนูมีมะเขือมีบวบมีมะกรูดใช่ไหมคะนี่แหละค่ะเป็นอาหารที่ปลอดสารที่เรามากินในครัวเรือนของเราพอเรามีอาหารครบแล้วเราได้อาหารดีๆแล้วทำไมคะเราก็สุขภาพแข็งแรงหลังจากนั้นแม่ก็เอาบัวเนี่ยเห็นไหมที่เราจะพาไปเก็บดอกบัวเนี่ยเอาดอกบัวมาแปรรูปเป็นอะไรคะอันนี้เรียกอะไรคะหนูลูกอินเกสรบัวค่ะเกสรบัวเนี่ยมีคุณประโยชน์บำรุงหัวใจเรามาเป็นชาเราขึ้นเป็นโอท็อปขายมีรายได้เข้าบ้านเราด้วยเนาะเอาเงินที่ซื้อที่ขายเนี่ยเอามาซื้อขนมมาส่งพวกหนูเรียนเนาะแล้วก็มาทำนี่ด้วยค่ะน้ำเกสรบัวหลวงเห็นไหมคะเนี่ยทำมาจากดอกบัวหลวงที่พวกเราช่วยกันปลูกในแปลงโคกหนองนาของแม่นี่แหละใครๆอยากจะไปเก็บบัวกับแม่บ้างยกมือไปลุยกันเลยไหมไป